โอเคเดี๋ยวเรามาดูอะโวคาโดกันนะคะเป็นอะโวคาโดพันธุ์อะไรคะคุณเอกอันนี้จะเป็นสายพันธุ์เลดโกลเด้นสวีทก็คือลูกจะเป็นสีเหลืองตอนสุกจะเป็นสีแดงโอ้โหเนื้อในจะเป็นสีเหลืองตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เป็นลูกเล็กๆก็เนื้อจะเป็นสีเหลืองแล้วอ๋อก็คือเปิ้ลดูรูปแล้วนะคะคือตอนที่มันยังไม่แก่มันจะเป็นสีเหลืองๆนะคะแต่พอมันมีแก้มแดงๆมีแก้มแดงๆอันนั้นคือเริ่มแก่แล้วผ่ามาข้างในสีเหลืองเหมือนฟักทองใช่อันนี้เหลืองคือแบบเหลืองเนื้อเสมอคือสีเสมอกันเลยอ่ะโอ้จะเหลืองเนียนเลยต้องติดตามอีกเทปหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันติดลูกแล้วอ่ะเปิ้ลจะพามาดูอีกทีนึงนะคะตัวนี้เป็นเลดโกลเด้นสวีทเลดโกลเด้นสวีทนะคะเปิ้ลก็เรียกไม่ค่อยถูกเรียกแต่อะโวคาโดสีทองเพราะว่าคุณเอ๋เอาไปให้ปลูก1ต้นก็คือโตดีมากเลยแล้วก็ต้นใหญ่แบบงามเลยล่ะค่ะตอนนี้ก็เลี้ยงในเข่งอย่างนี้นะคะก็สามารถติดลูกได้นะคะเดี๋ยวให้เจ้าของสวนเดินแทนมาทางนี้เลยก็ได้ค่ะดูนะคะดูนะคะต้นเลี้ยงอย่างนี้นะเลี้ยงในเข่งนะคะใช่จะเป็นต้นลูกสีทองทั้งหมดสีทองทั้งหมดเลยก็คือปลูกเนี่ยไซส์นี้นะคะประมาณมีนานะคะมีนาเมษาก็จะเริ่มติดดอกนะคะปลูกพื้นที่ราบได้ไหมคะคุณเอ๋สายพันธุ์นี้พื้นที่ราบได้ครับมันเป็นไทบีอ๋อคือไทบีหมายว่าเราไม่ต้องไปปลูกเพื่อที่จะให้มันผสมกับพันธุ์อื่นก็คือปลูกพันธุ์นี้พันธุ์เดียวก็สามารถติดลูกได้เป็นไทบีนะคะแต่ตัวไทเอจะเป็นพันธุ์หนักถูกไหมคะไทเอส่วนใหญ่เนี่ยตัวเขาเองจะไม่ค่อยดกอย่างแฮทอะไรเงี้ยเราต้องปลูกไทบีอ่ะคู่เขาใช่ต้องมีตัวมีการผสมช่วยนะคะแต่ตัวนี้ปลูกได้ด้วยตัวของมันเองติดด้วยตัวของตัวเองนะคะไม่ต้องไปปลูกกับปนกับพันธุ์อื่นๆนะคะก็สามารถติดลูกได้อันนี้ปลูกประมาณกี่ปีนะคะถึงเริ่มให้ลูกคุณเอ๋สองถึงสามปีคือถ้าอยู่ในเข่งเล็กๆอยู่ในกระถางเนี่ยมันมีดอกเนี่ยปีแรกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยปลูกในเข่งใหญ่ๆแล้วเนี่ยคือปีที่สองค่ะก็คือประมาณปีที่สองมันจะเริ่มมีลูกได้แล้วสองปีก็ให้ลูกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากอะโวคาโดสีทองนะคะเปิ้ลเรียกชื่อนี้ง่ายดีเพราะว่าจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะก็ใครอยากได้ต้นพันธุ์ก็ติดต่อกับคุณเอได้ค่ะเดี๋ยวเปิ้ลทิ้งลิงก์เป็นเฟซของคุณเอไว้ให้นะคะคุณเอสะดวกตอบแชทนะคะเพราะว่าตอนนี้บางทีโทรแล้วก็แบบโอ้คนโทรหาเยอะนะคะตั้งแต่ตอนอะโวคาโดไร้เมล็ดก็สะดวกตอบในเมสเซจมากกว่านะคะเดี๋ยวเปิ้ลทิ้งเฟซไว้ให้นะคะถ้าใครอยากได้อะโวคาโดสีทองนะคะของคุณเอหรือว่าจะโทรหาเปิ้ลก็ได้ติดต่อกับเปิ้ลก็ได้นะคะเปิ้ลก็เอาพันกับของคุณเอไปขายนะคะก็เป็นเพื่อนๆที่ทำต้นไม้อยู่ด้วยกันนะคะโอเคเดินดูทางนู้นอีกไหมคะเดินไปยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวใกล้จะติดลูกนะคะก็จะมาดูอีกทีนึงนะคะมาดูว่าเขาติดดอกยังไงลูกดกขนาดไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ใหม่ใช่ไหมคะคุณเอ๋ใช่ครับมันเป็นพันธุ์ใหม่ในไทยก็จะมีมันเป็นพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งยังไม่มีใครมีของคุณเอ๋ที่แรกเจ้าแรกเจ้าเดียวตอนนี้ที่ต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะเป็นพันธุ์ไม้ใหม่ๆที่น่าปลูกน่าสะสมนะคะลูกสีเหลืองมีอะไรอีกบ้างทางนี้ต้องไปเดินด้านนอกมุมนู้นเดี๋ยวแวะโอเคงั้นก็เอาจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะพาไปดูเบอร์รี่นะคะแล้วก็ดูพับช็อกนะคะพับช็อกโกแลตนะคะอะโวคาโดสีทองนะคะไอ้เนี่ยมันเพิ่งจะออก